ธรรมค่ะประกายขวัญปัญญาพรค่ะในฐานะที่อยู่ทำงานด้านการค้านะคะสรุปธรรมคนที่โง่ที่สุดคือคนไม่แคร์ใครนี่มีประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานบริการมากเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่จะต้องให้บริการแล้วก็แคร์ทุกคนค่ะแคร์ลูกค้าแคร์พนักงานของพลังบุญทุกคนเราจะต้องฟังความคิดเห็นของทุกคนนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ความคิดเห็นของทุกคนจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานแล้วทุกคนถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานค่ะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยให้เกียรติทุกคนที่ร่วมงานกันทำค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสแคร์เขาในเรื่องของการบริการค่ะอย่างเช่นเปิดประตูต้อนรับอะไรอย่างนี้ค่ะคำว่าแคร์สำคัญมากๆค่ะในเรื่องของการค้าค่ะเจริญธรรมค่ะ